สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่8กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดร่วงลงแรงนะคะหลังจากประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดีมากนะคะที่ 195,000 ตำแหน่งงานนะคะดีเกินคาดส่วนอัตราการว่างงานก็อยู่ที่ระดับ 7.6% นะคะทรงตัวอันนี้ก็เลยทำให้ความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนักลงทุนก็เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเพราะมองว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะดีขึ้นนะคะตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาแรงส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมามากนะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงแรงนะคะเมื่อวันศุกร์ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,207 นะคะแต่ว่าในช่วงปิดตลาดก็ดิดตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จับตาดูแถลงการของเฟดนะคะที่ประชุมไปเมื่อวันที่18-19มิถุนายนนะคะโดยจะประกาศในวันพุธที่10กรกฎาคมนะคะก็คาดว่าอาจจะมีความผันผวนแรงได้นะคะในวันพุธแล้วก็ดูสถานะซื้อหรือขายทองคำของกองทุน SPDR ด้วยนะคะก็ยังมองว่าแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อได้อีกนะคะโดยมีปัจจัยกดดันจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะเราก็มองแนวรับของสัปดาห์ที่บริเวณโลเดิมนะคะ 1,180 ถ้าหากว่าหลุดนะคะก็คงมาอยู่ที่บริเวณ 1,160 นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,250 แล้วก็ 1,265 สำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะคริสตินลาการ์ดนะคะก็ส่งสัญญาณว่า IMF อาจจะปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลงเล็กน้อยนะคะส่วนทางธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะคะก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดนะคะนานเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการการเมืองในโปรตุเกสส่วนทางด้านครม.ของจีนนะคะก็ย้ำว่าจีนจะยังดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบนะคะเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศนะคะก็มีการจ้างงานนอกภาคเกษตร 195,000 ตำแหน่งงานนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานที่ 7.6% ถ้าเราดูกราฟของราคาทองคำนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ลงได้ต่อเนื่องนะคะก็คงต้องไปดูแนวรับบริเวณ 1,000 วันนี้นะคะก็ดูแนวรับที่บริเวณ 1,207 นะคะโลที่วันศุกร์นะคะแล้วก็ถัดไป 1,200 ส่วนแนวต้านวันนี้ก็ที่บริเวณ 1,228 แล้วก็ 1,240 สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะดาวโจนส์ก็บวกได้147จุดนะคะปิดยืนเหนือ 15,000 ได้นะคะก็ปิดที่ 15,136 จุดนะคะในสเมกก็บวกแรงนะคะ 2.10 เหรียญปิดที่ 103.22 นะคะไอสเปรนบวกขึ้นมา 2.25 เหรียญปิดที่ 107.72 ก็มองว่าผลของการที่มีเหตุความวุ่นวายเหตุจลาจลในอียิปต์นะคะก็ทำให้อุปทานมีความกังวลว่าอุปทานน้ำมันจะตึงตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงก็มีการปะทะกันนะคะของทหารในแนวชายแดนของอียิปต์ด้วยนะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามากนะคะ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็มาอยู่ที่ 84.45 นะคะไอแชร์เข้ามาซื้อโลหะเงินถึง90ตันนะคะแต่ SPDR ขายออก 2.7 ตันเรามาดูกราฟของซิลเวอร์กันนะคะสำหรับซิลเวอร์นะคะติดตัวลงหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีเกินคาดแต่ก็ยังไม่ลงมาที่แนวรับเดิมบริเวณ 18.25 นะคะก็แนวโน้มยังไม่ชัดเจนคาดว่าไม่นี้มีแนวรับที่บริเวณ 18.4 แล้วก็ 18.2 นะคะแนวต้านที่ 19.2 แล้วก็ 19.6
ส่วนเงินบาทนะคะส่วนเงินบาทนะคะก็อ่อนตัวนะคะแล้วก็ผ่านแนวต้านบริเวณ 31.2 ขึ้นมาได้นะคะก็ทำให้มีแนวโน้มจะอ่อนตัวได้อีกก็คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 31.5 นะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่ 31.2 แล้วก็ 31.0 นะคะส่วนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงนะคะทดสอบแนวต้านที่ระดับ 108.3 นะคะแต่ RSI ก็เข้าสู่เขตโอเวอร์บอทแล้วก็คาดว่าราคาอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยสำหรับแนวรับวันนี้มีที่ 107.2 นะคะแล้วก็ 106.5 แนวต้านที่ 108.3 แล้วก็ 109.4 นะคะเซ็ต50นะคะสำหรับเซ็ต50ตอนนี้แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะบวกได้140กว่าจุดนะคะแต่ว่าในเช้าวันนี้นะคะตลาดในเอเชียเปิดมาก็ลบหมดรวมถึงในยุโรปก็ติดลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเซตมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้อีกนะคะแต่ก็ดูในเรื่องของการรอทิศทางระยะสั้นด้วยถ้าหากว่าหลุด960เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงนะคะแต่ถ้าหลุด960มาแล้วดิดกลับได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเชิงบวกแล้วมีโอกาสที่จะทะลุ 1,000 จุดได้ในระยะถัดไปตอนนี้ก็ให้เทรดดิ้งรองก่อนนะคะมีแนวรับที่บริเวณ960แล้วก็945แนวต้าน980แล้วก็990นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ